ครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึก6ตุลากระจกส่องสังคมไทยนักกิจกรรมร่วมเพียบการเมืองวันที่5ตุลาคม2567 17:16 น.เครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึกครบรอบ6ตุลากระจกส่องสังคมไทยกลุ่มทะลุวังติดภาพบุ้งจดหมายผู้ต้องหาทางการเมืองในเรือนจำนักกิจกรรมร่วมเพียบวันที่5ตุลาคม2567ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครเครือข่ายนักศึกษาจัดงานรำลึกครบรอบ48ปี6ตุลา2519ร่วมกับชมรมโดมรวมใจจัดงานรำลึกครบรอบ6ตุลากระจกส่องสังคมไทยระหว่างวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้โดยเมื่อเวลา 12 นาฬิกาที่หอประชุมศรีบูรพามีการฉายภาพยนตร์สารคดีต่างความคิดผิดถึงตายเนื้อหากล่าวถึงและไทม์ไลน์ของเหตุการณ์วันที่6ตุลาคม2519ขณะที่บริเวณโถงทางขึ้นหอประชุมศรีบูรพายังมีการจัดนิทรรศการชุดที่1ต่างความคิดผิดถึงตายบอกเล่าเรื่องราวภาพถ่ายในเหตุการณ์6ตุลาและยังมีป้ายขนาดใหญ่ที่เขียนรายชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ตลอดจนหนังสือพิมพ์และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมืองและสินค้าสนับสนุนการเคลื่อนไหวขององค์กรภาคประชาสังคมร่วมวางจำหน่ายภายในงานนอกจากนี้ยังมีนักกิจกรรมจากกลุ่มต่างๆร่วมด้วยอาทิกลุ่มทะลุแก๊สทะลุวังได้แก่นายคทาธรดาป้อมหรือตานายจิรภาสกอรำหรือแก๊ปทะลุแก๊สเป็นต้นโดยติดภาพนางสาวเนติพรเสน่ห์สังคมหรือบุ้งกลุ่มทะลุวังซึ่งอดอาหารเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทางการเมืองและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพร้อมภาพจดหมายจากผู้ต้องหาในเรือนจำซึ่งขณะนี้มีผู้ต้องหาทางการเมืองที่ไม่ได้รับสิทธิประกันตัวกว่า40รายทั้งนี้ในช่วงบ่ายมีการเสวนาในหัวข้อเดือนตุลาอบกระแสบางแง่มุมของขบวนการเดือนตุลาที่ไม่เคยเห็นโดยนายศักดินาชัดกุลณอยุธยานักวิชาการด้านแรงงานและผู้ริเริ่มก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยนายแพทย์เหวงโตจิราการอดีตแกนนำนปช.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ชัยนรงค์เศษเชื้อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เต็มมหาสารคามและพรพิมลโรจนโพนักศึกษาในเหตุการณ์6ตุลาMiss Grand Inter International 2024ยกเลิกกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเด่นออนไลน์วันที่7ตุลาคม2567 6:55 น.ช็อกโลก Miss Grand Inter International 2024ประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของกัมพูชาเผยป่วนหนักไม่พอใจคุกคามดักจะทำร้ายทีมงานด้วยวันที่7ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแฟนเพจ Facebook Miss Grand International ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวว่า Miss Grand International 2024ประกาศอย่างเป็นทางการเราเสียใจที่ต้องแจ้งให้ทราบว่ากัมพูชาจะไม่ทำหน้าที่เป็นประเทศเจ้าภาพอีกต่อไปเนื่องจากองค์กรเจ้าภาพไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นเจ้าภาพได้น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานขององค์กร Miss Grand International MGI ได้เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ
และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากคุณองค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลช็อกโลกมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2024ประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพของกัมพูชาเผยป่วนหนักไม่พอใจคุกคามดักจะทำร้ายทีมงานด้วยต่อมาแฟนเพจดราม่าแอดดิกได้โพสต์ข้อความว่าจากข้อมูลเบื้องต้นตอนนี้งานประกวดมิสแกรนด์ที่ปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพถูกยกเลิกนางงามทั้งหมดที่ร่วมประกวดจะเดินทางกลับไทยและมาจัดงานที่ไทยแทนทางเพจเจสมิสแกรนด์แจ้งว่ายกเลิกงานที่กัมพูชาเนื่องจากเจ้าภาพไม่สามารถจัดงานได้ตามมาตรฐานรายละเอียดเบื้องต้นจากไลฟ์คือไม่มีเจ้าหน้าที่ของเจ้าภาพมาดูแลผู้เข้าประกวดเมื่อเดินทางไปถึงงานแถลงสื่อไม่มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวมาร่วมงานแถลงและมีปากเสียงกับทางทีมงานของ MG และมีการด่าทอคุกคามขู่จะทำร้ายร่างกายจึงเป็นที่อนุทินลุยต่อเชียงใหม่ลงเรือแจกถุงยังชีพน้ำตาคลอหลังเห็นชาวบ้านยังยิ้มได้การเมืองวันที่5ตุลาคม2567 18นาฬิกา48นาทีอนุทินบินจากเชียงรายมาเชียงใหม่ลงเรือท้องแบนมอบถุงยังชีพน้ำตาคลอเบ้าหลังเห็นชาวบ้านยังยิ้มได้เตรียมสังคายนาระบบป้องกันน้ำท่วมเมื่อเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีวันที่5ตุลาคม 2567 นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากจังหวัดเชียงรายมาร์ชเชียงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์น้ำปิงล้นเป็นประวัติการสูงถึง 5.29 เมตรที่สะพานนวรัตน์เป็นเหตุให้เข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมปิงโดยคณะได้เดินทางมายังถนนป่าพร้าวอำเภอเมืองนายอนุทินได้นั่งเรือท้องแบนเพื่อมอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยย่อในพื้นที่ช่วงหนึ่งระหว่างมอบถุงยังชีพนายอนุทินถามชาวบ้านต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานเป็นอย่างไรซึ่งชาวบ้านตอบกลับทันทีว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนายอนุทินได้ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่ว่าทีมงานเชียงใหม่ทุกคนมีความพร้อมในการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยยอมรับว่าน้ำมาเที่ยวนี้สูงมาก5เมตรกว่าล้นตลิ่งแม่น้ำปิงแต่ได้อพยพประชาชนไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยมีเพียงไม่กี่หลังคาเรือนที่เลือกอยู่ในบ้านจากการสอบถามผู้ประสบภัยบอกว่ายังอยู่ได้เทศบาลจัดอาหารของประทังชีพเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและคิดว่าน่าจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายแล้วเนื่องจากหมดช่วงฤดูฝนและมวลน้ำนี้จะเคลื่อนไปยังเขื่อนภูมิพลมีความสามารถในการรับน้ำได้แต่ด้วยความที่มวลน้ำมากจึงทำให้เกิดการระบายที่ล่าช้าไปบ้างขณะที่กรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะระดมเครื่องสูบน้ำโดยคาดการว่า 3-5 วันสถานการณ์น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติที่สำคัญคือเราดูแลชาวบ้านได้และให้ความปลอดภัยได้นั่นคือสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้เมื่อถามถึงการตอบรับของชาวบ้านในการดูแลประชาชนในพื้นที่นายอนุทินกล่าวว่าเรายังเห็นรอยยิ้มของชาวบ้านแต่รอยยิ้มของชาวบ้านคือความเครียดของพวกเรา
และตนรู้สึกว่าขนาดชาวบ้านเจอเหตุการณ์อย่างนี้แต่ก็ยังยิ้มได้อยู่มันยิ่งต้องทำให้เราต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ต้องมาหาพวกเขาบ่อยๆนายอนุทินกล่าวต่อว่ารอยยิ้มของประชาชนก็เปรียบเสมือนกำลังใจของเราทุกคนต้องขอบคุณชาวบ้านที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตนถามชาวบ้านถึงการดูแลของทุกฝ่ายซึ่งดูแลอย่างเต็มที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในจังหวะนี้นายอนุทินมีน้ำตาคลอเบ้าส่วนระยะยาวนั้นจะมีการสังคายนาระบบป้องกันน้ำท่วมให้มากที่สุดโดยการใช้เทคโนโลยีและการวางแผนเส้นทางน้ำและการวางผังเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์ซึ่งวันนี้ก็ได้ให้ผู้ที่จะเข้ามารับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมืองมาด้วยเพื่อมาเห็นหน้างานเพื่อเวลาวางแผนทำประชาพิจารณ์จะได้มีการวางแผนที่รอบคอบซึ่งตนขอชื่นชมเชียงใหม่ที่มีความพร้อมเมื่อถามต่อว่ารู้สึกอย่างไรที่ชาวบ้านให้กำลังใจขณะลงพื้นที่นายอนุทินตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนว่านั่นนักสิถึงบอกว่าแทนที่เราจะไปให้กำลังใจเขาแต่เป็นเขาที่ให้กำลังใจกลับมาผู้ว่าราชการจังหวัดสู้ๆนายกอบจ.สู้ๆเราก็รู้สึกถึงความรู้สึกของเขา